หลังจากที่มีข่าวลือสะพัดค่ะว่าพระเอกหนุ่มนายณภัทรและนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเลิกรากันแล้วหลังจบทริปหวานฉ่ำไปไม่นานนี้ค่ะจนเป็นประเด็นที่แฟนๆจับตามองกันหนักมากล่าสุดค่ะแม่หมูพิมพกาคุณแม่ของนายก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวบน Facebook โดยอัปเดตข้อความในช่องแนะนำตัวค่ะที่มีข้อความว่าอยู่ในลูกของตัวเองอยู่อย่างสงบไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครเธอไม่จำเป็นต้องบอกเรื่องราวของเธออีกต่อไปแม้ว่าเธอได้ยินข่าวลือที่พูดถึงเธอในเวอร์ชันที่ไม่จริงก็ตามปล่อยมันผ่านไปค่ะซึ่งข้อความดังกล่าวค่ะแม่หมูอาจจะไม่ได้ระบุถึงความสัมพันธ์ของลูกชายก็ได้เพราะแม่หมูมักจะออกมาโพสต์ข้อความคำคมถึงการใช้ชีวิตอยู่บ่อยๆค่ะส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องรอให้ทั้งคู่พร้อมออกมาตอบประเด็นนี้ด้วยตัวเองแหละค่ะ